ทั้งที่มันไม่ใช่ความผิดกฟผ.มันเป็นเพราะรัฐบาลอยากช่วยชาวบ้านแล้วช่วยมาแล้วแสนกว่าล้านที่นายกพูดอ่ะกู้เพื่อใครกู้เพื่อทำตามนโยบายของรัฐบาลรัฐบาลทำเพื่อใครเพื่อตรึงค่า FT ไม่ให้มันขึ้นมาพูดพลาดค่า FT ตอนนี้มันจึงขึ้นมาขึ้นนะไม่ใช่ไม่ขึ้นแต่ถ้าไม่ตรึงเนี่ยมันจะทะลุไป2บาทกว่าแล้วนี่ทำให้กฟผ.ตอนนี้มีเงินที่ไปกู้แล้วเป็นภาระอยู่เนี่ยแสนกว่าล้านเขาก็เลยทยอยขึ้น FT แล้วเงินบางส่วนก็จะเอาไปใช้คืนหนี้ค่าไฟที่แพงมาก่อนหน้านี้นะตั้งแต่ปี64 65แล้วก็ขึ้นมาค่าไฟขึ้นนะครับแต่ไม่ได้ขึ้นแบบพูดพลาดค่อยๆขึ้นมาแพงเพราะอะไรยืนยันอีกครั้งหนึ่งหลักสำคัญคือขึ้นเพราะค่าแก๊สธรรมชาติที่เอามาผลิตเราไปเอา LNG นำเข้ามาเอามาแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยซึ่งมันราคาต่ำกว่านะค่ะ LNG นี่แพงกว่าเอาเข้ามาเพราะว่าก๊าซธรรมชาติอ่าวไทยเนี่ยหายไปลดลงจาก800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเหลือ200ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในอ่าวไทยเพราะฉะนั้น LNG ในต่างประเทศเที่ยวมาแทนดันแพงซะด้วยเพราะสงครามรัสเซียยูเครนนะทั้งหมดนี้คือข้อเท็จจริงแล้ว2คือกรรมเก่าที่นายกพูดที่เวทีอ่ะค่ะมันเป็นผลมาจากสัญญาในอดีตด้วยที่ต้องมีค่าพร้อมจ่ายที่ต้องมีค่าอะไรอันนั้นน่ะเป็นไปแก้ไม่ได้นะแล้วมาเจอกับเรื่องวิกฤตพลังงาน LNG ทำให้ราคาค่าไฟเนี่ยมันขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วที่ขยับขึ้นเนี่ยยังน้อยกว่าที่เป็นปกติถ้าไม่เข้าแทรกแซงเลยเพราะอะไรฮะค่า FT ที่เพิ่มขึ้นแบบค่าขั้นบันไดเนี่ยบรรเทาผลกระทบของผู้ใช้ไฟมาต่อเนื่องปีกว่านะกฟผ.รับภาระต้นทุนไฟฟ้าแทนประชาชน 150,000 กว่าล้านฮะ 150,000 กว่าล้านข้อมูลในรายงานประจำปีของกฟผ.ฝ่าวิกฤตพลังงานในรายงานนี้นะฮะนะอันนี้คือราคาค่าก๊าซเมื่อสักครู่นี้อันนี้ให้รายละเอียดชัดเจนฮะนะราคาเฉลี่ยก๊าซธรรมชาติที่ใช้ผลิตไฟฟ้ารวมค่าผ่านท่อด้วยนะปี65 478ล้าน478บาทต่อล้าน BTU ปีก่อนหน้านั้นปี64แค่278บาทต่อล้าน BTU ค่ะขึ้นมามหาศาลนะครับแล้วที่ผ่านมาก็คือให้กฟผ.บริหารจัดการค่าพลังงานมันเพิ่มต้องจ่ายเพิ่มแต่กฟผ.ไปทำยังไงมาดูรายละเอียดฮะนี่คือข้อมูลในรายงานอย่างเป็นทางการของกฟผ.แม้ว่าผลประกอบการกฟผ.จะบอกว่ามีกำไรนะแต่ที่มีกำไรได้เนี่ยเพราะเขายังไม่เอาส่วนที่กฟผ.แบกรับแสนกว่าล้านเนี่ยเอาไปหักออก มันจึงมีกำไรเพราะเขาลงรายการไว้ตามที่เป็นนโยบายรัฐบาลที่ให้ช่วยชาวบ้านเงินฝากเพื่อชดเชยค่าไฟฟ้ารอการรับรู้อันนี้คือรายได้ค่าไฟฟ้าสูตร FTซึ่งให้กผ.แบกรับไปก่อนค่ะยังไม่รับรู้ไงครับว่ารอการรับรู้เนี่ยคือลงตัวเลขเอาไว้ก่อนณธันวา65เนี่ย 165,000 ล้านที่กผ.ลงชื่อลงตัวเลขไว้ว่ามีรายได้นะค่ะแต่มีแต่ตัวเลขไปกู้เงินเอาไปแบกรับค่าเชื้อเพลิงแทนชาวบ้านนี่คือผลที่ทำให้กผ.มีตัวเลขกำไรต่อปีนะแต่การลงบัญชีเขาต้องลงแบบนี้ถ้าเกิดเอาตัวนี้ไปหักผลประกอบการปกติกฟผ.เจ๊งเลยคนทำงานกฟผ.เงินเดือนกระทบหมดทั้งที่มันไม่ใช่ความผิดกฟผ.มันเป็นเพราะรัฐบาลอยากช่วยชาวบ้านแล้วช่วยมาแล้วแสนกว่าล้านที่นายกพูดอะเรื่องจริงฮะแล้วกฟผ.ไปหาเงินมายังไงนี่ดูถัดไปฮะเขาให้รายละเอียดหมดในนี้เลยไปหาเงินกู้มาครม.เห็นชอบกฟผ.กู้เงินกี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะครั้งหนึ่ง 25,000 ล้านนะถัดจากนั้นก็ไปกู้มาอีกนะ 85,000 ล้านทำสัญญา5สัญญาอัตราดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยธนาคารตลาดกลางแล้วบวกไปอีก 0.13% ต่อปีทุกอย่างมีต้นทุนหมดเห็นไหมฮะดูถัดไปอีกแล้วเนี่ยกู้มาแล้วกู้สารพัดกู้นะนี่คือกฟผ.ฮะนะกู้เพื่อใครกู้เพื่อทำตามนโยบายของรัฐบาลรัฐบาลทำเพื่อใครเพื่อตรึงค่า FT ไม่ให้มันขึ้นมาพูดพลาดค่า FT ตอนนี้มันจึงขึ้นมาขึ้นนะไม่ใช่ไม่ขึ้นแต่ถ้าไม่ตรึงเนี่ย
มันจะทะลุไป2บาทกว่าแล้วนี่ทำให้กปภ.ตอนนี้มีเงินที่ไปกู้แล้วเป็นภาระอยู่เนี่ยแสนกว่าล้านเขาก็เลยทยอยขึ้น FT แล้วเงินบางส่วนก็จะเอาไปใช้คืนหนี้นี่คือระบบการจัดการแล้วสิ่งสำคัญคืออะไรทีนี้อ่ะดูอีกแผ่นหนึ่งแผ่นนี้คือค่าเชื้อเพลิงค่าซื้อไฟฟ้าในนี้ระบุชัดปีนี้ฮะมกราถึงเมษาจะมีค่าซื้อไฟฟ้าจากเอกชนนะจะมีค่าซื้อไฟฟ้าจากเอกชนในประเทศ IPP SCP เนี่ย 160,000 กว่าล้านนะฮะมกราถึงเมษา66แล้วในจำนวนนี้เป็นค่าพร้อมจ่ายเท่าไหร่ 25,000 ล้านค่ะพฤษภาถึงสิงหาคม66ค่าพร้อมจ่าย 27,000 ล้านรวมกันแล้ว 50,000 กว่าล้านนี่คือกรรมเก่าในอดีตทั้งนั้นแล้วสิ่งที่ตรึงได้คือค่า FT ไม่ขึ้นไปแรงกว่านี้โดยให้กพ.ช่วยบรรเทาภาระไปนะส่วนค่า AP ที่มีการนำเสนอกันอยู่ในเว็บไซต์ของกพ.ถ้าคิดต่อหน่วยไฟฟ้าแล้วเนี่ยค่า AP ประมาณ70สตางค์ต่อหน่วยไฟฟ้านะต่อหน่วยค่ะ70สตางค์ต่อหน่วยนั่นคือต้นทุนฮะโรงไฟฟ้าบางโรงที่เซ็นสัญญามาตั้งแต่ในอดีตนะย้ำนะจึงไม่ต้องผลิตไฟฟ้าแต่ได้เงินค่าพร้อมจ่ายไปโดยตลอดตามสัญญาเขาไม่ผิดอะไรเพราะไปเซ็นสัญญากับเขาเองแล้วโรงไฟฟ้ากลุ่มหนึ่งที่มีปัญหานี้ก็คือที่รัฐบาลคสช.ไปตรวจสอบแล้วถูกเขาดำเนินคดีไงแล้วศาลปกครองตัดสินนี่คำตัดสินศาลปกครองสูงสุด23พฤศจิกายน64ค่ะนะก็คือกัฟพีดีแล้วก็กัฟ SRC นะซึ่งเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบแล้วเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองฮะนะแล้วปีหน้าก็จะมีกัฟอีกอันนึงจ่ายเข้ามาแล้วเขาเซ็นสัญญาในยุคยิ่งลักษณ์ค่ะนี่คือข้อเท็จจริงสรุปก็คือแก้กรรมเก่าในอดีตจะไปรื้อสัญญาก็ไม่ได้แต่สิ่งที่ควรจะทำทีนี้คือความเห็นที่ท็อปนิวนำเสนอควรจะไปตรวจสอบควรจะไปเจรจาอะไรจะทำได้ให้ทำถึงที่สุดแล้วสิ่งที่ทำหลังจากนี้คือแผน PDP ต้องไปพิจารณาความเหมาะสมให้ได้เพราะตอนนี้กำลังสำรองเนี่ยทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่ามันเกินนะจะทำยังไงส่วนที่จัดซื้อเพิ่มมาทางรัฐบาลชี้แจงชัดเจนว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนแล้วก็พลังงานน้ำจากสปป.ลาวซึ่งมันต้องเซ็นล่วงหน้าเพราะกว่าเขาจะสร้างเสร็จแล้วจ่ายไฟมาเนี่ยต้นทุนเนี่ยมันต่ำกว่าไฟปกติที่เราผลิตกันเองในบ้านเราอันนี้คือคำชี้แจงเพิ่มเติมส่วนการช่วยเฉพาะหน้ากำลังขอกกต.ว่าจะเอาเงินเนี่ยไปช่วยชาวบ้านได้ไหมอันนี้คือคำอธิบายเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าราคาแพงไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store